ช่ครับก็การแสดงของเขาก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้พ่อคุณแม่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เขามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ในจุดนี้แหละครับจากวันใกล้มาแสดงครับก็ค่อยๆสอบเวลา 2-3 รอบนะครับจนมาถึงวันนี้ก็ได้ก็ขึ้นพร้อมที่จะแสดงนะครับก็ตื่นเต้นครับมากครับก็ดูจากพัฒนาการของน้องนะคะก็เมโลดี้พาสเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพค่ะอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเรียนที่เมโลดี้พาสค่ะขอบคุณค่ะก็ประทับใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าที่เราส่งน้องเขามาเรียนที่เมโลดี้พาสเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอะค่ะซ้อมมาเป็นอาทิตย์หลายๆครั้งแล้วก็ตั้งใจกับการแสดงอย่างมากค่ะรู้สึกอยากมาที่นี่อีกครั้งฮะแล้วก็อยากจะแสดงอีกครับถ้าผู้ปกครองท่านอื่นกำลังมองหาที่เรียนที่เป็นเกี่ยวกับด้านดนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงหรือว่าการเล่นกีตาร์เล่นเปียโนแนะนำมาเรียนที่ Melody Plus นะคะว่าคุณครูเอาใจใส่เด็กๆเป็นอย่างดีรวมถึงเจ้าหน้าที่พนักงานก็น่ารักกันทุกคนเลยค่ะเริ่มแรกน้องเกรซจะค่อนข้างขี้อายนะคะอาจจะไม่ค่อยมั่นใจหลังจากเรียนไปสักระยะหนึ่งได้ขึ้นเวทีเล็กๆน้องก็มีความมั่นใจมากขึ้นน้องกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะก็ครั้งแรกก็ตื่นเต้นอยู่แต่ว่าพอแสดงไปเรื่อยๆก็ไม่ตื่นเต้นแล้วดนตรีนะคะเป็นศาสตร์หนึ่งในการสร้างพัฒนาของเด็กๆนะคะน้องรู้สึกสนุกที่ได้มาเรียนที่นี่ค่ะค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะเพราะอยากให้น้องเป็นคนที่กล้าแสดงออกครับผมแล้วก็เห็นว่ามีความสามารถทางนี้ก็เลยให้ลองดูครับทุกปีคุณแม่จะไม่เคยมานะคะคุณพ่อแต่มีปีนี้ที่มาค่ะก็อยากมาดูว่าพัฒนาการเพิ่มขึ้นที่เห็นมาเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆของน้องว่าดีขึ้นแค่ไหนกับวันนี้ค่ะว่าดูแล้วแต่ละครั้งที่มาดูน้องจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอะค่ะรวมวงกันแล้วก็มาซ้อมแล้วก็ถ้าเกิดว่าผิดตรงไหนก็แยกพาร์ทกันซ้อมครับอยากให้มาลองดูครับเพราะว่ามันจะทำให้เราแบบการแสดงออกมากขึ้นครับแล้วก็บางทีเราอาจจะค้นพบตัวตนของตัวเองในการแสดงนี้ก็ได้ครับครับผลที่สนับสนุนให้น้องเรียนบัลเล่นะคะก็เริ่มแรกจากการที่น้องอยากเรียนเองก่อนเราก็เห็นว่าเขาอยากเรียนก็พามาแล้วรู้สึกว่าเขามีพัฒนาการมากขึ้นจากเดิมที่เคยการแสดงที่โรงเรียนเนี่ยร้องไห้ทุกครั้งบนเวทีแต่พอหลังจากที่ได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกฝนแล้วก็ได้ออกเวทีทุกปีเนี่ยเขาก็กล้าแสดงออกแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการร้องไห้บนเวทีอีกเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกๆคือเด็กๆขาเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะก็เลยคิดว่าการเรียนบัลเล่ต์นี่น่าจะทำให้ขาเขาแข็งแรงแล้วก็ทำให้เขามีบุคลิกภาพที่ดีอะค่ะก็เลยส่งเขาเรียนวันนี้ก็ใช้เวลามากกว่า1สัปดาห์ในการซ้อมค่ะถึงอาจจะมีผิดบ้างแต่หนูก็พยายามซ้อมค่ะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าความจริงการเรียนบัลเล่ต์มันก็ไม่ดูน่ากลัวแล้วก็ไม่คุณครูไม่ดุอะไรเลยเพียงแต่ว่าคุณครูเขาก็ใจดีแต่ว่าถ้าเรามีผิดพลาดมันก็ต้องมีกันบ้างที่ต้องดุไม่งั้นเราจะเป็นคนที่มีวินัยในการซ้อมไม่ได้ค่ะก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองนะคะถ้าเกิดสนใจที่จะนอกจากจะได้พัฒนาบุคลิกภาพของเด็กแล้วเนี่ยก็จะฝึกให้เด็กมีวินัยในการทำงานหรือทุกอย่างมากขึ้นนะคะก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็ให้มาสมัครเรียนดูค่ะ